ดใหญ่แต่มียังวันนี้อยู่กับกมลพรตัดเพียงผู้เดียวนะรายการของเราอยู่ในโซเชียลมีเดียอย่าลืมเข้าไปทาง TNN Online กด Subscribe กดกระดิ่งติดดาวกันไว้แต่ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาในแฟนเพจ Facebook เข้ามาแล้วทำท่าพร้อมกันนะทาง TNN Live TNN LIVE ตอนนี้ฉันอยู่ที่ทะเลแหวกใช่ไหมทะเลแหวกกระบี่แหวกเป็น2ข้างทางอย่างนี้จ้าเราก็พากันเที่ยวทิปไปด้วยเพื่อผ่อนคลายความเครียดตอนนี้วันนี้ใครที่ได้ยินข่าวโควิด -19 กับคลัสเตอร์ในพื้นที่ที่เกิดขึ้นแล้วไปเจอสายพันธุ์อินเดียตั้ง15คนแถวหลัก4งานนี้เนี่ยขนลุกขนพองกันเป็นแถวเพราะว่าความน่าตื่นกลัวของสายพันธุ์คำว่าสายพันธุ์อินเดียเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยหลอนมาจนถึงปัจจุบันมีการพูดถึงว่าสายพันธุ์อินเดียเนี่ยนะมันยังไม่มียาวัคซีนอะไรมันก็เอาไม่อยู่อย่างนี้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยมีการรายงานตัวเลขมาจากนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 พูดถึงเรื่องนี้ค่ะโดยบอกว่าเราพบผู้ป่วยนะคะติดเชื้อรายใหม่รวม 3,481 รายจำแนกเป็นตัวของคนที่ติดเชื้อในเรือนจำเนี่ยนะ 2,200 ผู้ที่ติดเชื้อในเรือนจำหรือผู้ต้องขัง951รายค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยทำให้นะคะหลายคนเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าเอาตัวเลขมารวมกันเนี่ยมันเยอะวันนี้ 3,000 กว่ามั้ย 3,481 รายคนก็แบบตกใจมากแต่โอเคเป็นผู้ต้องขัง900กว่ารายเอาไปรวมกับจำนวนตัวเลขที่ตอนนี้ 2,000 กว่า 2,500 เนี่ยมันอยู่ในระดับที่เราแบบก็โอเคนะนะคะอ่ะเพิ่มขึ้นแหละแต่ว่าเพิ่มขึ้นอยู่ในอัตราที่เรายังรับมือไหวอย่าเพิ่งตกอกตกใจไปนะเพราะว่ามันบวกมาจากผู้ต้องขังภายในเรือนจำนี่แหละจ้ะทีนี้โฆษกสบคก็พูดถึงการติดเชื้อของคลัสเตอร์คนงานแคมป์หลัก4ตรงนี้แหละที่ถูกพูดถึงกันทั้งบ้านทั้งเมืองจนถึงปัจจุบันก็คือพบคนติดเชื้อเป็นคนงาน15รายและ15รายคือเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดียหรือ B.1.1617.2ตอนนี้เนี่ยทั้ง15รายถูกเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วและมีการส่งทีมเข้าไปสอบสวนโรคเพื่อดูแลควบคุมพื้นที่ขณะนี้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีรับทราบและก็สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเข้าไปทำงานดูแลอย่างเต็มที่เพราะว่าสายพันธุ์อินเดียพอได้ยินแค่นี้ทุกคนก็ตกใจทุกคนก็กังวลแต่อันนี้ฉันแชร์เป็นประสบการณ์เลยนะพวกแกก็คือว่าวันนี้ไปทำงานที่ศูนย์เอราวัณนะคะในฐานะจิตอาสารับสายโทรศัพท์เจอกับคุณหมอพรเทพคุณหมอพรเทพบอกว่าถ้าเราเจอแบบนี้ในแคมป์คนงานเนี่ยก็ขอให้เราสบายใจได้ระดับหนึ่งเพราะว่าเอาจริงๆแล้วโดยธรรมชาติของคนงานก่อสร้างที่เป็นแต่ต่างด้าวแบบนี้พอถูกบับเบิ้ลแอนด์ซีลแล้วตรวจเจอพวกเขามักไม่ค่อยไปไหนเขาจะอยู่ในแคมป์ที่เป็นเขตก่อสร้างที่เป็นรั้วของเขาเองพอเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีการกักเอาไว้แบบนี้แล้วเขามักไม่ก่อความวุ่นวายถ้าอาหารถึงส่วนใหญ่เขาจะมีปัญหาที่ไม่มีอาหารเขาเลยต้องออกมาซื้ออาหารงานนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามแก้ไขแล้วอาหารกับคนที่ต้องดูแล3มื้อแล้วคนจำนวนมากขนาดนี้ก็ต้องยอมรับว่าบางพื้นที่มีปัญหาบางพื้นที่ไม่มีนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสำคัญมากคือต้องช่วยกันตรงจุดนี้ด้วยหมออยากอธิบายเพิ่มเติมหมอทวีสินพูดว่าสายพันธุ์อินเดียทำให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมากและมีการรายงานอยู่ในหลายประเทศของเราก็เริ่มเข้ามาแล้วซึ่งตอนนี้ก็มีการเจาะนะคะในรายละเอียดของข้อมูลปลัดกระทรวงสาธารณสุขอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้มีการให้ข่าวในเชิงลึกไปแล้วส่วนนายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.สบค.ก็แสดงความเป็นห่วงถึงจำนวนผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นรายวันยังสูงอยู่ท่านก็เน้นย้ำว่าแม้แต่รายเดียวก็เป็นความสูญเสียที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะทางหมอทางบุคลากรทางการแพทย์เขาก็ทำงานกันแบบเต็มที่จริงๆนะถึงบอกว่ามันอาจจะมีหลายคนเกลียดแหละที่พูดประโยคว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ได้รับเร็วที่สุดในเวลานี้ที่เรามีโอกาสจะได้รับบางคนบอกทำไมเราไม่เลือกยี่ห้อที่ดีที่สุดเข้ามาล่ะทำไมมันต้องเป็นวัคซีนอะไรก็ได้ที่มันดีที่สุดและเร็วที่สุดคือตอนนี้ในสิ่งปัญหานั้นมันอาจจะเป็นปัญหาที่ในอดีตเราไม่รู้ว่าการติดต่อประสานงานหรืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วแต่ปัจจุบันน่ะมันมีวัคซีนอยู่ในประเทศไทยล้าน 500,000 โดสที่เป็นซิโนแวคแล้วเนี่ยโอกาสที่ใครมีโอกาสได้ฉีดขอให้ฉีดเถอะค่ะเพราะว่าพอมันป่วยหนักแล้วเนี่ยพอมันหนักอ่ะมันหนักจริงๆนะแล้วหมอบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเครื่องไม้ของเครื่องมือในประเทศไทยมันก็สุดกำลังเต็มที่สุดๆแล้วเรามีมากกว่านี้เราก็จะยิ่งแบบยิ่งสถานการณ์จะยิ่งแย่ไปกว่านี้เพราะฉะนั้นมีโอกาสฉีดก็ฉีดเถอะนะหลายคนบอกว่าทำยังไงล่ะก็อยากฉีดแล้วตอนนี้เราจะไปฉีดที่ไหนใจเย็นพี่น้องอีกไม่กี่วันเองเดี๋ยวเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนไปฉีดแบบ
walk in ได้แม้ว่าบางที่จะแบบว่าไม่มา on site walk in เดี๋ยวเขาจะมีระเบียบออกมาเห็นคร่าวๆแล้วแหละนะคะเราก็ทุกคนก็จะมีโอกาสได้รับวัคซีนในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่าพื้นที่ที่มีโอกาสหนาแน่นมากๆในจำนวนคนอย่างกรุงเทพเนี่ยเขาต้องเร่งฉีดให้หมดก่อนนะคะโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลก็บอกว่ารู้เรื่องนี้แล้วแหละแล้วรัฐก็ใช้วิธี bubble and seal กักอยู่ในสถานที่ลดการเคลื่อนย้ายของแรงงานตามที่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจไปไม่ได้บอกเฉพาะพวกแกฉันบอกตัวฉันเองด้วยนะจ๊ะมาที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะไปกันที่เพชรบุรีเป็นอีกหนึ่งที่ที่พูดถึงเรื่องของคลัสเตอร์โรงงานงานนี้มีมติให้ปิดพื้นที่โรงงานนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงงานแคลคอมโรงงานขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอเขาย้อยค่ะซึ่งเป็นคลัสเตอร์ในการแพร่ระบาดแล้วก็มีคนติดเชื้อจำนวนมากนะการคัดกรองในการตรวจเชิงรุกเพราะเชิงรุกพร้อมกับนโยบายในการเปิดโรงพยาบาลสนามโรงงานผลิตที่11 12รวมถึงการกักบริเวณผู้สัมผัสเสี่ยงชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ชุมชนใกล้เคียงตอนนี้ก็มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดแหละก็ต้องช่วยกันป้องกันดูแลนะจ๊ะแล้วในพื้นที่ของเพชรบุรีเนี่ยก็มีการพูดถึงกันว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้แออัดนิคมโรงงานตรงนั้นเนี่ยอากาศค่อนข้างถ่ายเทแต่ละบ้านแต่ละหลังเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ที่แยกแล้วก็ห่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตาความเสี่ยงของมันเนี่ยก็จะน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยต้องช่วยกันสื่อสารว่าถ้าอยู่ในบ้านนะช่วงนี้ก็พยายามอย่าไปไหนเยอะใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ใส่หน้ากากผ้าเท่าที่เรามีรวมไปถึงล้างมือบ่อยๆแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ด้วยต้องล้างมือแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์พวกนี้มันจะช่วยได้จริงๆนะจ๊ะผู้ประกอบการในโรงงานค่ะก็มาแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอหยุดกิจการเป็นการชั่วคราวทุกโรงงานการผลิตเป็นเวลา14วันตั้งแต่21พฤษภาคมนะเขาก็ออกมาช่วยกันอย่างเต็มที่แล้วนะจ๊ะและช่วงที่มีการดูแลเนี่ยทางโรงงานก็รับผิดชอบด้วยการให้อาหาร3มื้อนะคะแล้วก็ให้กักตัวในที่พำนักรวมไปถึงค่ะทางจังหวัดเดี๋ยวเขาจะมีการดำเนินการตั้งโรงพยาบาลสนามในการดูแลผู้ป่วยโควิด19ด้วยแล้วที่สำคัญนะคะยังต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมในอีกหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องงานนี้ก็ขอให้พี่น้องนะคะในเขตพื้นที่ตำบลสะพังตำบลบางเข็มแล้วก็ตำบลเขาย้อยดูแลตัวเองกันเป็นอย่างดีด้วยนะเป็นอีกหนึ่งเขตพื้นที่ที่หลายคนให้ความเป็นห่วงเนี่ยๆๆเราก็จะเห็นคนที่เขาแบบมีความกังวลแล้วเขาก็เฮ้ยทำไมอะไรเงี้ยค่ะคือณเวลาเนี้ยในภาวะวิกฤตเช่นนี้เนี่ยมันคงอาจจะต้องช่วยกันทำความเข้าใจกันและกันให้มากขึ้นแล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างหนักหน่วงไว้พ้นช่วงนี้ก่อนพ้นนี่มันวิกฤตมันซาก่อนนะพวกแกแล้วเราค่อยไปลุยถามว่าทำไมตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะคะนี่ฉันพูดไปทัวร์จะลงฉันไหมเนี่ยต้องหาว่าฉันแบบแก้ตัวให้ใครแน่เอาจริงนะฉันไม่ได้แก้ตัวให้ใครนะหลังจากที่วันนี้ฉันไปช่วยเขาทำงานฉันก็รู้สึกว่าคนที่เป็นคนระดับปฏิบัติการน่ะเป็นภาคปฏิบัติจริงๆทั้งคนขับรถรับส่งเจ้าหน้าที่คนขับรถรับส่งผู้ป่วยคนรับสายหมอพยาบาลที่ต้องทำงานจะเชื่อไหม9โมงเช้าจนถึงบ่าย2ฉันยังไม่เห็นใครลุกจากโต๊ะรับโทรศัพท์เลยอ่ะมันลุกไม่ได้ไงมันจะลุกมันก็มีสายอ่ะมันจะลุกมันก็ยังคุยอยู่เพราะบางทีในระหว่างที่จะหาคนไปรับผู้ป่วยอ่ะมันต้องคุยกับเขาอ่ะมันต้องบอกเขามันต้องประเมินอาการเขาคนพูดรู้เรื่องดีก็ดีไปคนพูดไม่รู้เรื่องคนโวยวายอ่ะมันก็มีแล้วคนที่ทำงานอยู่ตรงนั้นอ่ะคือเจ้าหน้าที่รับสายที่ไม่ได้มีอำนาจมากไปกว่าใครในการที่จะแบบพรุ่งนี้ฉันเอาเธอไปไว้เตียงนั้นได้เลยไม่ใช่ไงเราทุกคนก็คือคนรับสายที่ปฏิบัติหน้าที่ในระดับนั้นแต่ว่าต้องรองรับอารมณ์สูงมากซึ่งฉันรู้สึกว่าแบบโคตรนับถือเลยขนาดเราไปวันแรกนะแล้วเราไปแค่แบบนั่งจดอะเรายังรู้สึกได้เลยว่าแบบเหนื่อยอะสงสารน่ะพี่ไปกินข้าวไม่หนูรับแทนเขาก็รู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมพอที่จะนั่งรับสายให้กับรายละเอียดผู้ป่วยเดี๋ยวฉันจะประเมินผู้ป่วยจากสีเขียวเป็นสีแดงเนี่ยจะวุ่นวายไปกันใหญ่อะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยรู้เลยว่าแบบมันไม่ได้ง่ายเลยสำหรับการทำงานในช่วงนี้เพราะนั้นมันต้องช่วยกันจริงๆเนาะอ่ะช่วยกันละกันนะพวกแกนะอย่ามาทัวร์ลงฉันก็ละกันทีนี้วันจันทร์นี้เขาจะนำร่องในการฉีดวัคซีนโควิด19ที่สถานีกลางบางซื่อตรงนี้แล้วนะจ๊ะงานนี้ค่ะก็มีการมาตรวจสอบพื้นที่โดยคุณอนุทินเนี่ยแหละการจัดการฉีดคราวนี้เนี่ยก็จะเริ่มฉีดนะคะที่เป็นคนที่ไปเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชนกลุ่มข้าราชการและประชาชนทั่วไปโดยกระทรวงคมนาคมจัดตั้งสถานีกลางบางซื่อเนี่ยนะคะเปิดให้บริการ
ซึ่งก็จะมีการพัฒนาศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ชั่วคราวรองรับบุคลากรด่านหน้าในการให้บริการระบบขนส่งรวมไปถึงบุคลากรองค์กรราชการแล้วก็ประชาชนทั่วไปตามลำดับการทำศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 นี้จะสามารถรองรับการฉีดได้900คนต่อชั่วโมงหรือเป้าหมายสูงสุดคือ 10,000 คนต่อวันนะและจะเริ่มทดลองระบบวันแรกคือ24พฤษภาคมเริ่มฉีดให้กลุ่มขนส่งสาธารณะที่ลงทะเบียนผ่านกระทรวงคมนาคมนะผ่านกระทรวงคมนาคมคือหลังจากนี้ก็จะขยายบริการไปยังองค์กรอื่นๆกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าขณะนี้มีวัคซีนโควิด-19 เนี่ยอย่างเพียงพอและยังนำแผนนำเข้าวัคซีนมาอย่างต่อเนื่องขอให้ผู้ที่มีสถานที่ขนาดใหญ่ลักษณะอย่างเนี้ยใช้บริการสถานีบางซื่อเป็นโมเดลแล้วก็ปรับพื้นที่ในการให้บริการฉีดเพื่อที่จะให้มีการฉีดด้วยความรวดเร็วแล้วก็รองรับประชาชนได้มากขึ้นนอกจากวัคซีนนะเดี๋ยวพอวัคซีนมาเยอะๆแล้วเนี่ยสถานที่มีแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะขาดคืออะไรรู้ป่ะคนฉีดตอนนี้คนที่จะฉีดได้ยังไม่ใช่แบบใครก็ได้นะเว้ยมันต้องเป็นแบบหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ๆเขาก็งานแบบโคตรแน่นหนาแล้วมันก็ไม่สามารถจะอยู่ดีรับจิตอาสาได้ว่ากำลังพร้อมไปเป็นจิตอาสาฉีดวัคซีนมันไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกย้ำทุกครั้งว่าเราอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีนะคะระหว่างเนี้ยระหว่างรอวัคซีนเนี่ยอย่าป่วยก็แล้วกันถ้าเราโชคดีเราไม่ป่วยแต่ถ้าเราป่วยเนี่ยเราก็ภาวนาว่าเราอย่าป่วยหนักเนาะจะได้ไม่เป็นแบบภาระของทั้งครอบครัวตัวเราเองแล้วก็บุคลากรด้วยนะจ๊ะเรื่องสถานที่เนี่ยเขาบอกเขาพร้อมแล้วทีเนี้ยพอเราอ่ะจะทำในส่วนของการฉีดเนี่ยฉันพยายามไปหาข้อมูลให้พวกแกแล้วว่าถ้าหลังจากนี้มัน walk in ได้ของพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างซึ่งเอาจริงๆนะพยายามหารายละเอียดอยู่แต่ก็ยังไม่เห็นว่ามันจะต้องทำยังไงบ้างคือเขาบอกว่าในกลุ่มที่จะสามารถให้ walk in ได้หรือ 10,000 คนต่อวันเนี่ย7มิถุนายนเป็นต้นไปเขาจะทำแบบนี้นะ1กลุ่มองค์กรประสานมายังสาธารณสุข 3,000 คนต่อวัน2กลุ่มประชาชนที่ไปลงทะเบียนณจุดบริการหรือว่าออนไซต์อีก 2,000 คนต่อวัน3กลุ่มประชาชนลงทะเบียนผ่านเครือข่ายหรือแอปพลิเคชันหมอพร้อม 5,000 คนต่อวันโดยกลุ่มที่3จะได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม4แห่งก็คือบริษัท Advanced Info Service นะจ๊ะก็คือ AS Total Access Communication Dtac True Corporation ก็ True ของเราแล้วก็โทรคมนาคมแห่งชาตินะคะซึ่งก็จะติดต่อไปยังให้ผู้ใช้บริการเครือข่ายแล้วก็กรอกข้อมูลลงทะเบียนในการจองรับวัคซีนโควิด-19 ต้นเดือนหน้าเนี่ยน่าจะเร็วขึ้นอาจจะไม่ต้องรอจนถึงสิงหามิถุนาที่ก่อนหน้านี้เราลงหมอพร้อมกันเอาไว้นะจ๊ะอ่ะมาที่เรื่องน่ารักกันบ้างต่ายอรทัยจ้ะพี่ต่ายอรทัยของใครหลายคนนะเธอตอนนี้เนี่ยพองานลูกทุ่งงานนักร้องงานอีเวนต์มันก็อาจจะแบบดูน้อยลงสำหรับนักร้องนักแสดงหลายคนใช่ไหมแต่พี่ต่ายอรทัยนี่ล่าสุดพี่ต่ายหน้าแบบแต่อยู่ไม่น้อยแล้วนะพูดจริงใครเป็นแฟนคลับพี่ต่ายมาด่าฉันแต่แบบหน้าเด็กมากดูดิตามไปเท่าเดิมคนอะไรก็ไม่รู้โคตรน่ารักใครตามไอจีพี่ต่ายเราตามไอจีพี่ต่ายพี่ต่ายเป็นคนน่ารักมากเป็นแบบใสๆแบบสาวแบบสาวไม่ใช่สาวแบบคือสาวแบบสวยแบบไม่รู้จะบอกยังไงอ่ะสวยแบบภูไทยเขาเรียกสวยยังไงวะสวยแบบมีความเนี่ยสวยแบบเนี้ยคือมันดูใสมันดูน่ารักมันดูน่ารักตามไอซีพี่ต่ายตลอดพี่ต่ายแบบคนน่ารักมากๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยก็ทุ่มเทกับการทำทุ่งนาไทยโปรเจกต์ในฝันมีการปลูกผักผลไม้เอามาสร้างรายได้ล่าสุดเนี่ยผลผลิตจากการที่คุณต่ายปลูกเองอาทิผักบุ้งทานตะวันอ่อนก็นำออกมาขายผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงผักชนิดต่างๆก็ฝากแม่ค้าขายตามร้านอาหารนะจ๊ะนอกจากนี้เจ้าตัวยังลงมือทำสาคูไส้หมูปั้นเองกับมือโชว์การทำแบบให้แบบแฟนๆเนี่ยได้สั่งออเดอร์กันสุดฤทธิ์สุดชีวิตสุดเดชนะคะแล้วก็ตัวของคุณต่ายนะคะก็บอกว่าอยากให้ทุกคนที่อุดหนุนครัวออเองเนี่ยได้ทานแล้วอิ่มนะคะเพราะว่าสาคูของพี่ต่ายอรทัยเนี่ยใหญ่มากใหญ่บิ๊บบึ้งไส้ทะลักเห็นปะนี่ของพี่ต่ายนะคะเรียกว่าขายจริงทำจริงหยิบจับอะไรก็เป็นรายได้ไปหมดดูสิแล้วใครตาม IG จะรู้เลยว่าพี่ต่ายเป็นคนแบบเช้าตื่นไปใส่บาตรทำบุญสายๆก็จะมีรูปอยู่ไล่อยู่นาถ้าช่วงไหนไม่ได้ไปร้องเพลงทำมิวสิกนะแล้วก็ทำขนมแล้วก็แบบใส่ผ้าไทยๆใส่ชุดไทยๆคือแบบทำตัวติดดินโคตรติดดินเลยพี่ต่ายแบบน่ารักมากๆเลยนะคะมาที่หนึ่งเรื่องค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ารักนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันน่ารักไหมมันก็คงแบบ
เขาคงดูแล้วก็เศร้าไปด้วยแต่ในมุมนึงคือความใส่ใจของบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอก็เอาไอเดียถุงมือน้ำสัมผัสมาช่วยคนไข้ไม่ให้โดดเดี่ยวก่อนที่จะจากโลกนี้ไปเห็นปะดูดิคือหมอเองก็เข้าไปจับไม่ได้จะให้ญาติเข้าไปจับก็คงไม่ได้อ่ะหมอก็เลยทำถุงมือใส่น้ำมันก็จะมีอารมณ์เหมือนคนมาจับมือเรานะคะซึ่งแพทย์หญิงนิษฐาเอื้ออารีมิตรค่ะมีการโพสต์นะคะเรื่องของการช่วยเหลือครั้งสุดท้ายให้คนไข้ไม่รู้สึกว่าโดดเดี่ยวเสียงคือสัมผัสสุดท้ายที่คนจะสูญเสียก่อนจะตายค่ะเวลานี้มีผู้ป่วยโควิดมากมายที่ต้องเสียชีวิตแบบโดดเดี่ยวและญาติเฝ้าไม่ได้คนไข้ต้องตายแบบคนเดียวศพถูกเก็บแบบไม่มีใครให้เห็นอีกแล้วเผาอย่างรวดเร็วค่ะหลายคนจึงมีภาพจำเพียงภาพคนป่วยที่เดินขึ้นรถพยาบาลพร้อมกระเป๋า1ใบแล้วบอกเดี๋ยวเจอกันแต่ว่าโรคมันโหดร้ายไม่ให้โอกาสได้เจอกันอีกเมื่อวานได้คุยกับผู้ป่วยโควิดคนนึงที่กำลังนั่งร้องไห้อยู่ปกติจะไม่พ้นเป็นเหตุให้คนที่รักติดเชื้อกลัวโรคลุกลามมีคนใกล้ชิดเป็นรุนแรงหรือว่าเสียชีวิตเวลาเจอผู้ป่วยแบบนี้ค่ะก็มักจะสอบถามเขาว่าไม่อยากให้เขาเก็บความรู้สึกแบบนี้เพราะการอยู่คนเดียวในห้องผู้ป่วยอาจจะทำให้เขายิ่งจมดิ่งได้การให้เขาได้เล่าอาจทำให้เขารู้ว่ามีเราที่รับรู้ความรู้สึกเขาอยู่สิ่งที่คนไข้เล่าก็คือแม่ของเขาเพิ่งเสียชีวิตได้ไม่กี่ชั่วโมงนี้เองทางโรงพยาบาลโทรมาบอกแน่นอนว่าเขาไม่ได้เห็นแม่มาหลายวันจึงถามว่าได้คุยกับแม่ครั้งสุดท้ายตอนไหนคนไข้ตอบว่าตอนแม่ไปโรงพยาบาลในใจตกใจมากพอควรเพราะไม่คิดว่าระหว่างอยู่โรงพยาบาลจะไม่ได้คุยกับใครเลยคนไข้บอกว่าไปถึงโรงพยาบาลแม่ก็เป็นเยอะแล้วความเจ็บปวดหนึ่งที่คนไข้โควิดที่ใกล้จะเสียชีวิตและญาติคนไข้ต้องเจอคือความโดดเดี่ยวในช่วงที่กำลังจะจากไปจริงๆเราทำอะไรได้บ้างเนื่องจากเสียงคือสัมผัสสุดท้ายที่คนไข้จะเสียไปรองลงมาคือสัมผัสค่ะดังนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือให้ใช้โทรศัพท์ของคนไข้เองให้ญาติโทรเข้าไปเอาไปวางข้างหูให้ครอบครัวเขาได้ร่ำลาคนไข้แม้ใจความเนื้อหาผู้ที่ใกล้จะหมดลมก็คงแปลความไม่ได้แต่น้ำเสียงที่คุ้นเคยเสียงที่อบอุ่นก็น่าจะทำให้คนไข้ไม่โดดเดี่ยวในมุมของญาติสิ่งที่ควรพูดคือขอบคุณขอโทษบอกรักเป็นต้นอีกอย่างที่ทำได้คือไอเดียจากต่างประเทศถุงมือใส่น้ำค่ะเหมือนในภาพนี้เลยให้เหมือนมีใครจับมือเขาอยู่ก็น่าจะทำให้รู้สึกอุ่นใจได้บ้างใครมีไอเดียไหนก็ช่วยเสนอกันมาดูนะคะอ่านไปบีบหัวใจมากคุณชมเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจอใครเป็นวันสุดท้ายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะจ๊ะแล้วก็ทำให้ดีที่สุดกับตัวเราเองแล้วคนรอบข้างอาจจะไม่ใช่คนรักหรืออะไรก็แล้วแต่แหละเราจะได้ไม่ต้องเสียใจว่าเฮ้ยเจอเขาเมื่อวานนี้เองแล้วก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยนะพวกแกก็ดูแลตัวเองแล้วการวันศุกร์แบบนี้ฉันก็จริงๆฉันไม่อยากให้เครียดเนี่ยฉันอยากจะเต้นพวกแกดูได้ทำแต่ว่าอ่านไปอ่านมาแล้วของคุณหมอมันก็บีบรัดหัวใจอยู่พอสมควรไม่เป็นไรเอาเป็นว่าพัก2วันวันจันทร์เรากลับมาเจอกันขอให้ผ่านพ้นโควิดขอให้วันจันทร์กลับมายังคงแข็งแรงพูดจาได้สิ่งหนึ่งที่จะฝากไว้เลยนะมีผู้ใหญ่คนนึงเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเลยแหละให้ข้อคิดฉันมาว่าถ้ายังตื่นเช้าได้อยู่ตื่นเช้าแล้วยังเห็นตัวเองแข็งแรงขยับได้ยิ้มได้มีกำลังให้ทำวันนั้นให้ดีที่สุดแล้วก็นอนซะอีกวันมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ค่อยว่ากันอย่าแบกรับมันไว้ทั้งหมดเพราะว่าเนี่ยบางคนได้ยินแค่สายพันธุ์โควิดก็หลอนชีวิตทำอะไรไม่ถูกแล้วเข้าใจไหมฝากไว้ให้คิดกับวันจันทร์กับมันจะกันนะวันนี้ล่ะแล้วสวัสดีจ้ากับทะเลแหวก ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook TNN Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ